โยไทยโดยคุณรจนาอยากคำรับรางวัล Best Quality Business of Health and Beauty Manufacturer ในงาน Thailand Health and Beauty Awards 2022ถือเป็นการจัดงานมอบรางวัลที่จัดได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการสมกับเป็นงานรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามระดับประเทศกับงาน Thailand Health and Beauty Awards 2022ที่จัดโดยทีมผู้ผลิตรายการอายุน้อย100ล้านและบริษัทวินวิน PR พลัสจำกัด Organize and Agency แนวหน้าของเมืองไทยจัดขึ้นไปเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งหนึ่งในนักธุรกิจที่ถูกคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลในประเภท Best Quality Business of Health and Beauty Manufacturer คือคุณรจนาอยากคำจากโยไทยเป็นผู้เข้ารับรางวัลดังกล่าวณโรงแรม Waldorf Atelier กรุงเทพค่ะมีมีนะคะจากโยไทยคอสเมติกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะเราเป็นโรงงาน OEM ผลิตแผ่นมาสก์หน้าค่ะเราเป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดในประเทศไทยค่ะเราสามารถผลิต1วันเนี่ยได้ถึง 200,000 แผ่นเลยค่ะมาสก์หน้านะคะทุกคนคงมีคำถามมากว่าแบบเอ๊ะจะเป็นสินค้าที่น่าสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีก็ขอเปรียบเทียบง่ายๆเลยมาสก์หน้าแผ่นมาสก์หน้าก็เหมือนกับเราดื่มน้ำอะค่ะผิวก็ต้องการน้ำเข้าไปเติมเต็มให้กับผิวหน้าของเราค่ะเพราะฉะนั้นมาสก์หน้าแผ่นมาสก์หน้าเนี่ยจึงเป็นสินค้าเป็น SKU หนึ่งที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดประเทศจีนค่ะก็สารสกัดเราก็จะอัปเดตเทรนด์เรื่อยๆเลยนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยมาสก์หน้าของเราเนี่ยก็เป็นมาสก์หน้าเจ้าแรกๆเลยนะคะที่สามารถทำสารสกัดที่ได้มีสูตรสารสกัดจากกัญชงกัญชาหรือ CBD ค่ะรวมถึงสารสกัดอื่นๆนะคะโดยเฉพาะสารสกัดที่เป็นสมุนไพรไทยนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็คิดค้นนะคะสารสกัดที่มีนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อที่จะตอบโจทย์ทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศก็ดีใจมากๆค่ะเพราะว่าโรงงานเราก็ถือว่ายังเป็นน้องใหม่มากๆนะคะก็พอได้รับรางวัลนี้ก็เป็นเหมือนเป็นกำลังใจให้เราค่ะให้เราเนี่ยพัฒนาให้สินค้าของเราทุกชิ้นทุกแผ่นทุกขวดนะคะจะต้องมีคุณภาพและตอบโจทย์กับลูกค้ามากที่สุดค่ะถามว่าแผนการตลาดในอนาคตไว้ยังไงบ้างคะค่ะสำหรับแผนการตลาดในอนาคตนะคะอย่างตอนนี้อาจจะมีสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะเราก็อาจจะโฟกัสในไทยเป็นหลักนะคะแต่หลังจากที่สถานการณ์โควิดดีขึ้นนะคะตลาดแรกที่เราจะบุกไปด้วยนวัตกรรมนะคะแล้วก็ด้วยศักยภาพของเราเนี่ยเราจะไปที่ประเทศจีนค่ะเพราะว่าเดิมของเราเนี่ยเครื่องจักรของเรานะคะรวมถึงนวัตกรรมต่างๆของเราเนี่ยก็คือสามารถตอบโจทย์คนจีนได้ทั้งในเรื่องคุณภาพแล้วก็ต้นทุนค่ะเป้าหมายสูงสุดของการทำแบรนด์นี้คืออะไรเป้าหมายสูงสุดของโรงงานเรานะคะก็คือมีต้องการให้โรงงานเราเนี่ยนะคะเป็นที่ยอมรับของสากลในโลกนะคะก็คือเราอยากให้โรงงานเรามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกก็เบื้องต้นสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราได้นะคะโยไทยคอสเมติกค่ะหรือเพจ Facebook นะคะโยไทยคอสเมติกค่ะหรือจะติดต่อมีมาโดยตรงเลยก็ได้ค่ะ